ในส่วนนี้นะคะก็เป็นคำศัพท์เนาะที่ว่าจะมีทิปที่ให้เราสังเกตดูได้นะคะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยเขาบอกว่า it has a good reputation นะคะก็คือมีชื่อเสียงที่ดีนะคะเกี่ยวกับอะไร it มาจากคำว่า university นะคะคือมหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะเวลาเราแปลอย่าใช้คำว่ามันนะคะให้ใช้คำว่าแทนมันลงไปว่าอะไรคือ it สื่อถึงอะไรเราต้องรู้นะคะแต่ในที่นี้คือมหาวิทยาลัยนี้มีชื่อเสียงที่ดีเกี่ยวกับคอร์สด้านภาษาต่างๆนั่นเองนะคะก็จะเป็นข้อ C แล้วข้อที่2ล่ะ a lot of people rate เมื่อกี้คือมีอะไรบ้างนะคะคือการจัดอันดับเนาะการประเมินค่านะคะพวกนี้ดังนั้นคือ rate มันจะสูงหรือจะต่ำจะมากหรือจะน้อยดังนั้นสิ่งที่เราควรสังเกตก็คือในข้อ A ถึง H เนี่ยมีอะไรที่มันพูดถึงสูงต่ำดีไม่ดีไหมนะคะพอเราสแกนดูปุ๊บก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งที่มันมีคำว่า highly ถูกไหมนะคะในที่นี้ก็จะตรงกับข้อ F นั่นเองนะคะ a lot of people rate it very highly นะคะหลายคนจัดอันดับมหาลัยนี้ไว้นะคะสูงมากๆเลยนะคะแล้วพูดถึงว่าข้อที่3เนี่ย I have 3 options options คืออะไรตัวเลือกอย่างที่บอกว่าตัวเลือกต้องมีมากกว่า1ตัวถูกไหมต้องมีมากกว่า1ดังนั้นในที่นี้มี2มี3ในที่เขามี3ดังนั้นต้องเกี่ยวกับการเลือกดังนั้นการเลือกภาษาอังกฤษเราเรียกว่า choose นะคะ choose มีไหมในนี้ข้อไหนเอ่ยนะคะ A ถึง H สแกนปุ๊บหาดูนี่มีอยู่ข้อ H นะคะคือ choose นะคะ I have 3 options to choose from นะคะมี3ตัวเลือกให้เลือกนั่นเองต่อมาข้อ4นะคะ I think we should consult ปรึกษาใครเมื่อกี้นี้ที่บอกนะคะถ้าเกิดเราบอกว่า ask for advice สำหรับคนที่เขาอะไรมีความรู้มากกว่าเรามีความรู้มากกว่าเราก็จะมีใครมีรุ่นพี่มีนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญครูบาอาจารย์ต่างๆดังนั้นในที่นี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันไหมมีข้อแรกคือข้อ A คือ an expert นั่นเองนะคะก็คือเราต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดูแล้วแหละนะคะข้อที่5 is a good idea to check กับ outต้องอยู่ในประโยคเดียวกันคือมีอะไรมาขั้นก็ได้แต่ว่าอย่าแยกเป็นเช็คเฉยๆหรือเอาเฉยๆมันจะไม่ถูกความหมายของเช็คเอาคือการตรวจหรือว่าไตร่ตรองอย่างละเอียดถี่ถ้วนเช็คเรียบร้อยแล้วว่าโอเคที่นี่เหมาะกับเราถ้าเกิดมันเป็นเช็คเฉยๆมันคืออะไรมันคือแค่ตรวจสอบนะคะแต่ถ้าเกิดเช็คเอาคือตรวจสอบอย่างละเอียดมันจะเป็นคนละความหมายกันดังนั้นเช็คกับเอาต้องอยู่ด้วยกันดังนั้นตัวนี้มันแยกกันไปเราก็เลยต้องหาคู่มันให้เจอคือข้อB นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่6ล่ะ my first priority อันดับสูงสุดในใจฉันเลยอันดับ1เลย my first priority คืออะไร priority เป็นคำนามนะคะจะที่อธิบายไปก่อนหน้านั้นที่บอกว่าคำนามกับคำกริยามีความหมายอะไรในนี้ทำไมอาจารย์ต้องมาบอกด้วยก็คือเราจะสังเกตได้จากข้อ6 my first priority จะเห็นได้ว่าครึ่งท่อนแรกของมันเนี่ยมันไม่มีคำกริยาเลยนะคะประโยคยังไม่สมบูรณ์ต้องหาคำกริยาให้เจอหรือคำช่วยก็ได้นะคะในที่นี้มีอันไหนที่มีคำกริยาไหม3ข้อแรกเลือกไปแล้วข้อที่4เป็น in เป็น preposition นะคะบุพบทตัดออกไปนะคะข้อ G the cause เป็นคำนามนามกับนามมันอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะนอกจากตัวใดตัวหนึ่งจะเป็น adjective ดังนั้นเหลือข้อเดียวคือข้อ E มี is นะคะดังนั้น my first priority is to find somewhere cheap นะคะอันดับแรกของฉันเลยคือหาที่เรียนถูกๆก่อนนะคะข้อ7 they were important factors นะคะ they were important factors ก็คือมีอะไรนะคะมีปัจจัยสำคัญนะคะปัจจัยสำคัญมากมายเลยปัจจัยคืออะไรนะคะปัจจัยจะเอาไว้กับอะไรดีก็คือมีปัจจัยสำคัญหลายๆอย่างในการตัดสินใจของฉันเองนะคะ in my decision พอประโยคแรกมันครบหมดแล้วแหละนะคะอันนี้ดูประธานกิริยากรรมไม่ได้แล้วนะคะดังนั้นพอมันมีแฟกเตอร์มาอีกแปลว่าหลังแฟกเตอร์ต้องเป็นบุพบทแล้วนะคะก็ใช้ in นะคะในที่นี้ต่อมาข้อสุดท้าย you should certainly consider the cost นะคะควรจะอะไรควรจะพิจารณาเรื่องราคาให้แน่ใจซะก่อนนะคะ certainly ก็คือ surely ก็คือแน่ใจนะคะในตัวนี้จะเป็นในส่วนของคำศัพท์นะคะที่ได้พูดถึงพอมาดูคำศัพท์8คำนี้หมดแล้วทำไง
มาทำเอเซ่กันนิดหน่อยนะคะเป็นแบบว่าชิวๆนะคะเป็นการแบบเปิดคาบด้วยเอเซ่ตัวนี้ให้เราได้คิดให้เราได้ลองเขียนดูก่อนเพราะว่าต่อไปจะมีเขียนอีกเยอะเพราะว่าเราต้องทำอะไรต้องทำสคริปต์ของชอร์ตมูฟวี่ถูกไหมนะคะดังนั้นตอนนี้ตั้งแง่ไว้ก่อนเลยนะคะสองประการนะคะว่า what are the most famous universities in your country นะคะมหาลัยต่างๆอันไหนที่คิดว่าดังที่สุดนะคะเลือกมาได้สองสามมหาวิทยาลัยแล้วแต่เราจะไปคุยกับเพื่อนขอเป็นกลุ่มนะคะ7-8คนนะคะและอันที่สองคือ what is special about them นะคะก็คือแล้วมันมีอะไรพิเศษในมหาลัยนั้นๆล่ะนะคะใช้คำศัพท์เมื่อกี้8ตัวมาได้นะคะจากหน้า128ของเราหรือจากสไลด์ที่อาจารย์ส่งไปให้ก็ได้ไม่ต้องเปิดหนังสือให้เมื่อยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวอย่างของอาจารย์นะคะที่อาจารย์ใช้มาคำเดียวนะคะคือคำว่า rankแต่จริงๆแล้วเราใช้มากกว่านั้นได้ยิ่งใช้เยอะยิ่งได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างอาจารย์ไม่ได้ทำให้มันยากเพราะอยากให้เราไปคิดเองถ้าเราใช้ได้มากกว่า1คำแปลว่าอะไรแปลว่าเราเทพแล้วนะคะเราจะ challenge ตัวเองไหมนะคะหรือจะแค่อยากทำส่งถ้าอยากทำส่งก็ได้มันก็ได้คะแนนอยู่ดีแต่คนไหนอยาก challenge ตัวเองตัวนี้มันจะเป็นข้อดีก็คือมันดีต่อการสอบของเราและดีต่อการต่อยอดไปอย่างตัวชอร์ตมูฟวี่ของเราด้วยนะคะดังนั้นขอให้ตั้งใจทำพาร์ทนี้ของอาจารย์เขียนสั้นๆไม่มากมายของเราเขียนสั้นๆก็ได้แต่อยากให้ใช้คำศัพท์ให้เยอะนั่นเองนะคะขออาจารย์เขียนว่า in my opinion the most famous universities in my country are Chulalongkorn University, Thammasat University and Konkan University. They are special because they are in the 10 top rank for the best universities in Thailand and they are ranked as the best global universities covering many surveys for the best quality of students, quality of researchgood reputation, good facilities, and good ranges of courses available นะคะตัวนี้คือคำตอบของอาจารย์คือบอกว่า3มหาลัยนี้ดียังไงนะคะมี3มหาลัยแหละคือตอบข้อ1แล้วข้อ2คือดียังไงใช่ไหมก็บอกว่าเฮ้ยติด10อันดับท็อปของมหาลัยในประเทศไทยเลยนะแล้วก็แถมติดอันดับโลกด้วยแหละนะคะจากหลายๆเซอร์เวย์นะคะหลายๆแบบสอบถามที่เขาได้ไปลองลงสำรวจมานะคะว่ามีทั้งนักศึกษาที่คุณภาพเยี่ยมยอดนะคะคุณภาพของงานรีเสิร์ชก็ดีงานวิจัยนะคะมีชื่อเสียงดีสิ่งอำนวยความสะดวกในการศึกษาดีและก็มีคอร์สให้เลือกเรียนเยอะแยะมากมายด้วยนั่นเองนะคะเห็นไหมตอบ2คำถามให้ครบรวมถึงใช้คำศัพท์ด้วยนะคะได้ไปคนละ 1% นะคะแต่กรุ๊ปเวิร์คเนี่ย 7-8 คนเนี่ยนะคะอย่างบางกลุ่มโอเคอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าสมมติมี47คนก็คือได้อะไรได้8กลุ่มเอ้ยได้8คน5กลุ่ม7คน1กลุ่มนะคะตัวนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนนักศึกษาในชั้นเรียนของเราด้วยนะคะอาจจะเป็น8อาจจะเป็น9ก็ได้ถ้าเขาเหลือเศษนะคะเพราะบางกลุ่มมันน้อยบางกลุ่มมันเยอะนะคะตัวนี้เดี๋ยวพอเราไปเจอกันในคาบเนี่ยเราก็จะมาดูกันอีกทีนึงนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการให้งานไว้ก่อนแล้วก็ให้เราไปจับกลุ่มแล้วส่งอาจารย์นั่นเองนะคะ